Rock Today with Paddy ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ไอจะถ่ายคลิปกับแม่พี่ซึ่งบอกว่าจะกลับ10โมงแต่ตอนเนี้ย11:20แล้วค่ะทุกคนนางยังไม่โผล่ตัวมาเลยคืออายะบอกนางว่าแบบเฮ้ยขอเป็น11:00ได้ไหมคือพี่รู้สึกว่าพี่ตื่นไม่ไหวน้องบอกว่าแบบอ่ะก็ได้นี่11:20แล้วยังไม่มานี่ก็ไปซื้อนงซื้อน้ำซื้อข้าวซื้อปลามาฝากกันเดี๋ยวเราจะมารอดูกันค่ะว่าตอนนางปรากฏตัวเนี้ยนางจะให้การว่าอะไรว่าแล้วค่ะทุกคนดูเวลาค่ะดูเวลานี่มันกี่โมงกี่ยาวค่ะติดดูป้าหน้าเนี่ยยังไม่ได้แต่งเลยนะคะหน้าเนี่ยไม่ได้แต่งมาแต่งหน้าที่นี่กันแล้วใครที่บอกว่าตอนนี้จะนับ10โมง10โมงแล้วพี่ชอบการ10โมงเองสิพี่ไอซ์อ่ะบอกว่า11:00ไม่ก็เลยออกพี่ๆเขาคงอยากตื่นสายกันเนาะน้องก็เลยเป็นเลยลองปลดปล่อยหัวใจในตอนด้วยการเป็นตั้งนาฬิกาขนาดนี้เวลา11:39ที่เอาเลยมันยัง11:00อยู่ปะทั้งนั้นอะแล้วนั่นก็11:00ใช่ปะมันยัง11:00อยู่ใช่ปะเมย์รีบเลยเมย์รีบเลยใช่ไหมไม่เราจะมาเปลี่ยนชุดกันที่นี่อยู่ไม่ใช่แต่เราก็เลยอ๋อจะมาเปลี่ยนก็เลยใส่กลับได้อย่างนี้เหรออ๋อโอเคมีการเซอร์ไพรส์กันค่ะฮัลโหล good morning เช้าวันใหม่อีกวันนึงค่ะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวไอจะไปเจอเมย์ไอแล้วนะคะเราจะไปกินข้าวแช่แล้วก็ใส่ชุดไทยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยกล้องเฮทายอยู่เป็นกล้องตัวที่3ของบล็อกนี้แล้วคือตัวนี้นี่คือเป็นไลก้าดีลักซ์นะคะเพราะว่าไลก้าคิวไวอะเรียวได้ชาร์จแบตมาก็เลยชาร์จแบตไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ดีลักซ์ไปก่อนแล้วกันก็ไม่รู้ภาพชัดหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะมาถึงที่ร้านเนี่ยมาเลยครับแต่ปรากฏว่าข้าวแช่หมด Oh my god OMG แต่ไม่ต้องห่วงไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวแช่เนี่ยเขาจะมาเสิร์ฟเพิ่มตอนบ่ายสองครึ่งซึ่งไอคิดว่าเขาก็น่าจะ import มาจากไม่ไกลแหละแต่แบบจากเพชรบุรีกำลังขับรถมาอยู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เนี่ยจะบอกว่าเป็นที่ที่สวยงามมากๆมันคือที่จิมทอมสันนะคะทุกคนคิดว่าเดี๋ยวพอเปลี่ยนเป็นชุดไทยเรียบร้อยปุ๊บไอก็จะไปเดินเล่นๆนี่แหละเพราะว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็มีความเข้ากับชุดไทยมากๆซึ่งตอนนี้อีกหนึ่งซึ่งก็คือว่าเมย์อาก็ยังคงมาไม่ถึงนะคะนัดกันไว้แล้วน้องก็แบบยังมาไม่ถึงเช่นกันแต่ถ้าเกิดน้องมาถึงเนี่ยก็น่าจะพอดีกับที่ข้าวแช่มาเลยเช่นกันนะคะหรือว่านางจะรู้ก่อนก็ไม่รู้สินะเนี่ยมาพร้อมข้าวแช่เวอร์ไปจริงนี่คือเป็นในส่วนของอาหารรองท้องที่เราสั่งมาก่อนที่ข้าวแช่จะมาถึงนะคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหิวนะคะเขาปรากฏตัวแล้วค่ะหญิงสาวคนนี้เขาปรากฏตัวแล้วมีอะไรจะเอื้อนเอ่ยไหมคะนี่เนี่ยวันนี้เมย์ใส่กางเกงที่เป็นดอกไม้สีเหลืองเพราะว่าพี่ไอซ์อะชอบสีเหลืองน้องเขาลอกเรียนแบบอะเมื่อกี้ไอซ์บอกว่าไอซ์ใส่สีเขียวเพราะเขาชอบสีเขียวอะแล้วเขาก็เลยมาอ้างว่าเขาใส่สีเหลืองเพราะไอซ์ชอบสีเหลืองน้อยอะพี่ไอซ์เอ้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นแม่หญิงเอ๋ยใส่ชุดไทยก็จะแบบว่าไทยๆหน่อยอย่าบอกนะว่าใส่ชุดไทยก่อนต้องใหม่เฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนชุดไทยตอนนี้เราเข้าแช่ไงเราเข้าแช่เดี๋ยวยังไม่ได้ให้เอ่ยเลยเนี่ยเป็นการเปลี่ยนฮอปปิกที่แบบรวดเร็วมากไอแบบเนี่ยทุกคนเรานัดกันกี่โมงแล้วเมย์นัดกันกี่โมงแล้วเมย์เมย์กำลังงงว่าเรานัดกันกี่โมงอ๋อนี่เหมือนเมื่อวานไงเรานัดกันบ่ายโมงแต่เราไม่บอกว่าบ่ายโมงเท่าไหร่โอ้ my god ใช่แล้วนี่เมย์ก็มาตอนเท่าไหร่นะบ่ายโมง44ไอเรานั่งกันตั้งนานแล้วเมย์มาตั้งแต่บ่ายโมงประมาณ30กว่า39ก็คือเข้าคือสดีเมย์ก็เนี่ยนะคะเป็นการนับเวลาสไตล์เมย์อาเย้ข้าวแช่มาแล้วโอ้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 ยน่ากินมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะไม่ใช่แค่สะพานที่ใส่ชุดไทยก็มีแบบชุดไทยตอนแรกก็จะเขินๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกแบบไม่แปลกไม่ผิดแผกจากท่านอื่นๆจริงๆก็ยกให้เป็นความถูกมีแหละที่ตกปากรับคำมากับพี่คุณก็แทนที่จะห้ามไม่ห้ามแถมยังตกลงปลงใจมาอีกเนี่ยนี่มันก็จะเป็นข้าวที่มีน้ำแข็งอยู่ด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาน้ำมันนี้ซึ่งน่าจะไม่ใช่น้ำเปล่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไรแล้วจะมีกลิ่นหอมๆน้ำมะลิหรอใช่ค่ะไม่มีอะไรลอยแล้วก็โอเคทำไงจะให้ไม่หก1 2 3ปูเผื่อให้นี่แล้วกิน2ถ้วยเลยแล้วก็กินกับต่างๆซึ่งไอรู้จักว่าอันเนี้ยมันคือปลากระเบนพี่ไอมั่นใจอยู่มั้ยเนี่ยมั่นใจทำไมคนเราต้องกินปลากระเบนอ่ะเราลองเป็นสัตว์สงวนปลากระเบนไม่ใช่สัตว์สงวนแต่น้องไม่มีเนื้อน้องตัวแบนๆไม่ใช่หรอพี่ว่าใช่คือเนี่ยเขาเคยแนะนำพี่ว่าสิ่งนี้มันคือปลากระเบนเดี๋ยวเราไปเรียกเขามาให้การดีกว่าว่ามันคืออะไรกันบ้างจากการกินมาน้องว่าอะไร
่อยสุดคะน้องว่าปลายี่สดอร่อยสุดปลายี่สดที่น้องบอกคือปลากระเบนนี่เองอันนี้นะคะพี่ไอยังไม่อยู่ดีกว่าใช่คือมันคือไอคิดว่าต้องมีใครสักคนที่รู้จักว่าเป็นปลากระเบนเหมือนไออย่างน้อยก็คนในครอบครัวไอแล้วล่ะเนี่ยอันนี้คือดีสุดคือพนักงานอ่ะเขามาบอกแล้วว่ามันคือปลายี่สดไม่ใช่ปลากระเบนไอก็ยังจะดันทุรังให้มันเป็นปลากระเบนได้ทุกคนแต่ว่ามันเป็นปลากระเบนข้าวแช่มันดูไม่ใช่อาหารที่ทุกคนต้องเคยกินอ่ะหญิงเขาไม่เรียบร้อยเลยเพราะใส่ชุดไทยแล้วนั้นก็ยังไม่ทำให้กิริยากระตกกระตากนี่ดีขึ้นเนี่ยนิ่งสุดแล้วนะเนี่ยนิ่งสุดแล้วนะเนี่ยพี่ไอ้บ้านเนี้ยมันคือเป็นอาหารที่ไม่ได้หากินได้ง่ายก็อาจจะไม่ถูกปากมากสักขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าก็มาอยู่ใครก็ชอบนะมันก็เย็นเย็นดีจับร้อนมะม่วงอร่อยมีมะม่วงอยู่ด้วยหรอมีอร่อยแล้วก็กินขั้นกลางระหว่างมืออย่างนี้ได้ได้จริงหรอล้างเปล่าจริงอ่ะเขามีมะม่วงจริงแต่ว่าแบบไอ้ไม่กล้ากินอ่ะเนี่ยหรอที่ว่าเขาตกแต่งว่ะเมมันก็กินได้จริงอ่ะทำไมเขาแกะสลักเป๊ะจังวะมีเครื่องหรือเปล่าเนี่ยคมกริบเลยอ่ะคือไอ้ไม่เชื่อว่าเราสามารถกินมะม่วงแบบขั้นกลางระหว่างเนื้อหาได้อ่ะได้เพราะอาหารที่กินเนี่ยมีการกินอะไรสลับไปสลับมาตลอดเวลาเนี่ยทำไมแค่ว่าเราถึงได้ก็จริงอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของเด็ดข้าวเหนียวมะม่วงซัดเรียบไปแล้วจ้าดื่มเหล้าจริงๆชุดไอเนี่ยเป็นชุดของใครนะไม่เห็นจังว่าซึ่งผมก็เป็นยังไงนะผมต้องเป็นดังโง่คือจริงแล้วอะทรงผมไม่นั่งจันว่าแต่ก็คือนางโง่ดีนี่เองแต่เป็นนางโง่ที่ปลอมมากคือนางต้องไปเอาผมจากแบบเป่าไพ่มาสักกี่คนใช่ถึงสามารถแบบตั้งสูงได้ถึงเพียงนั้นค่ะเราไม่เข้าใจเลยจริงๆอันนี้จะทำปลอมไหมจริงมันเข้าหรออุ้ยอย่างเงี้ยได้ละอุ้ยได้เลยอยากนี่เขาเต้นอะทุกคนเฮ้ยรู้สึกแบบเลือดอีสานมันมาเลยอะคือเป็นเพลงที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่อ้อมแต่ออกอ่ะนี่ไปเต้นไปด้วยถือกล้องเต้นไปด้วยเก๋ก่ายย่าเรามาถึงที่แรกเลยใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นการแบบสืบแข่งการแข่งขันที่มีความแบบเดือดเพื่อนซ่านเดือดเลือดซ่านเดือดเลือดพลาดเดือดเลือดพลาดมากเขาจะเป็นแข่งขันกันระหว่างทีมเมย์และทีมพาร์ตี้ซึ่งน้องเมย์เขาคุยไปเยอะว่าเขามีทีมงานคุณภาพที่เล่นเกมเก่งแต่ไม่ต้องการอะไรแน่นอนเนี่ยไอเองอ่ะก็ไม่ยอมเหมือนกันไอเพื่อนที่เล่นเกมเก่งมากเหมือนกันมาดูกันค่ะว่าใครจะเป็นคนชนะซึ่งพี่ไม่ยอมของเมย์ทีมเมย์มีแต่คนเจ๋งทีพี่อ่ะก็เจ๋งๆเหมือนกันเจ๋งๆแค่คนเดียวใช่ป่ะแล้วที่เหลือก็เป็นแบบพี่ไอแล้วอ่ะผมก็ใส่สีเขียวหมดเลยนะใช่มีการโค้งไว้รันรับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนแข่งจริงอ่ะจะปิดปากกล้าแบบว่าเนี่ยช็อตฮิตก็คือไอ้ยิงคนอื่นได้37และช็อตฮิตอยู่อ่ะคือทุกคนอ่ะยิงไอ้ได้90ช็อตซึ่งไม่มีใครได้มากไปกว่านี้ละบ้าบอซินดีหลังจากที่เมื่อกี้เราแพ้ขาดลอยนะคะเราก็ได้มาอยู่ที่รถถังและที่ทางซึ่งเก่งมากที่ได้ที่หนึ่งใช่ที่ได้ที่หนึ่งพาพี่แล้วคนโซล็อตที่โลอ่ะเราไปอยู่กันเราจะไปอยู่กับพี่เขาเป็นห่วงดุลนั่นเองโอเคทุกคนและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นไอซ์พาร์ตี้อยู่นี่และเมอาก็ไม่ห่างหายไปไหนอยู่นี่เช่นเดียวกันเนี่ยขนาดว่าพี่แท็บได้ที่หนึ่งแล้วนะรวมๆคะแนนทั้งหมดแล้วว่าก็ยังได้เป็นที่2อยู่ดีโอ้มายก๊าดนี่จะเชื่อเลยอ่ะเมย์ว่าเป็นเพราะว่าเมย์ต้องมาอยู่ทีมกับพี่ไอซ์อ่ะเมย์เลยลำบากตกเลยอ่ะพี่ไอซ์อ้าวรออย่างนั้นเหรอคราวเนี้ยคือเป็นโลกไอซ์แล้วคือเป็นแบบตัวใครตัวมันลำพังเรามีทีมอ่ะเราก็ไม่รอดแล้วอ่ะเขายังไม่อยากเล่นเลยอ่ะทำไมให้โซโล่เนาะแล้วความจริงก็ปรากฏนี่เมย์อาเห็นชื่อชัดไหมคะเขาได้ที่โหลส่วนไอ้ได้ที่7ก็ไม่พูดเสียงดังมากรู้สึกยังไงอะคะน้องเมย์ได้ที่โหลอะไม่รู้สึกยังไงคือพี่ไม่เคยสอบได้ที่โหลมาก่อนเช่นเดียวได้แบบท้ายๆลังท้ายอะได้แต่เนี้ยคุณว่างเราอีกอะเนี่ยที่โหลแต่เนี้ยไม่มีใครให้เมย์ทับถมได้อีกเลยอะเฮ
ช่เราเลยอยู่นิ่งๆเพราะว่าเราแบบเราถ้าตกหื่นไปเยอะก็รู้ว่ารอบรอบที่สามเนี่ยก็เก็บบอกได้เก็บสเตลได้แล้วโดนเครื่องไอ้สเตลยิงตัดรอบก็แบบก็เห็นเขาบอกโอเคนะสามหนึ่งอยากรอที่สุดก็คือชนะไม่เอาเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราสองคนก็มาอยู่ที่ร้านโคชิเดซึ่งเนี่ยเป็นการเปิดซิงของน้องนุ้ยเพราะว่าเป็นที่เราที่เราไม่เคยไม่เคยมาคือมันเป็นร้านหมูย่างบุฟเฟ่ต์ที่ดังซึ่งแบบแต่ก่อนมันไม่บุฟเฟ่ต์อ่ะใช่ปะไม่มันบุฟเฟ่ต์มันเป็นบุฟเฟ่ต์แต่ว่าเป็นครั้งแรกจริงๆใช่ใช่มันบุฟเฟ่ต์ก่อนอ่ะมันเป็นแบบเป็นหมูที่แบบดีแล้วก็อร่อยมากก็ชิมกันจนท้องแตกเลยเย็นหนุ่ยไม่เดินหรอกจริงไม่เดินไม่ค่อยได้ไม่เดินก็เลยได้ที่ได้ที่อะไรนะตั้งที่โหลที่โหลตั้งแต่เองนะคะแต่ไอ้เหนื่อยมากเพราะไอ้วิ่งเยอะจะไปดูหนังกันค่ะทุกคนก็สำหรับนี้ยายขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่วันหน้านะบ๊ายบาย